ลูกปลาดุกลายขนาดเลยเดี๋ยวเชียวไปเหลียงครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมือนี้ได้คล้องเหรียญใหม่มาอีกแล้วครับอยู่ในเขื่อนครับ โอ้ยเริ่มเสียงบ่ค่อยดีเป็นไรเป็นวัดนี่ครับใส่แล้วเรียบร้อยครับใส่ข้าวกุ้งข้าวซิ่วเอาปลาหน่อยกัดไหลเบิดครับต้องจอดต้องฟังทั้งสองทางครับสูตรของเขาคือต้องให้มันจอดเบิดบริษัทปลามันสีลอยออกไปกุ้งซิ่วครับปลาเล็กปลาหน่อยเป็นด่างเขียวเฮานี่นะครับเห็ดมีง่าง่าหนึ่งเดี๋ยวจังมือจังสีรีวิวให้เบิ่งครับว่าง่ามันเป็นแนวใดนี่กำลังมาประลองเกลือแหลกครับเหลือกำลังแล้วกำลังย่าแล้วครับได้โอกาสเอามาลองเลยมีเหยื่อน้ำน้อยหนึ่งครับเป็นหัวอาหารปลาเดี๋ยวมืออื่นมาหลุดน้ำกันครับไม้กะนี่ครับนี่มันก็จะเป็นอีกเวิร์นหนึ่งมันมีหลายเวิร์นปลาเล็กปลาหน่อยมันต้องเลาะมาจากสี่แล้วครับเลาะมาในช่องแคบแนวนี้ละเดี๋ยวมืออื่นยังมาหลุดน้ำกันครับพี่น้องครับอย่าทำรอบน้ำกันครับนะครับหลุดครับหลุดร้อยหนึ่งเดี๋ยวพอดีวะมันเป็นหนังนานเลยก็ดูหลังยังไงวะเ
อันนี้ครับลูกปลาดุกมันจะลูกปลาดุกนี่มาจากไหนวะจะมาปล่อยแล้วจะไปเลี้ยงต่อปุ่งซิ่วครับมาได้พอดีแล้วขาบหนึ่งอยู่เอาเนี้ยสิใส่ไปต่ออีกครับแกะตู้ใหม่ตัวปลาอะไรเห็นลอยสนั่นอยู่บ่ค่อยเขาครับแต่ก็ถือว่าก็แล้วไปอยู่โอ้ลูกปลาดุกลายขนาดเลยเดี๋ยวเชียวไปเหลียงครับเป็นปลาดุกใหญ่อยู่แหนมเบิ่งตัวอวบดีอยู่นี่ครับไม้ก็ได้บ้าบัวช่องแคบครับมองนี่เดี๋ยวสิใส่ไปก่อนครับมื้อนี้เดี๋ยวสิได้เอาไว้ตัวนี้ก่อนขอบคุณทุกกำลังใจทุกการรับชมทุกคอมเมนต์ดีๆที่ผ่านจังได้ก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆครับสวัสดีครับ